อสได้เพิ่มช่วงหน้าแรงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เห็นก็ลองดูลองหวานดูว่ามันเป็นยังไงเผื่อจะมีรายได้เสริมบ้างช่วงแรงฮะน้ำมันน้อยจริงคือเดิมเราทำอะไรอยู่เดิมทีก็เพาะเห็ดฟางรับจ้างไปฉีดโยข้าวมั่งอะไรมั่งตามทุ่งตามท่าไปแล้วก็เพาะเห็ดแล้วพี่ปลูกข้าวได้ไหมตัวผมเองไม่ได้ปลูกนะฮะไม่ได้ปลูกนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นี่เป็นอะไรอยู่แต่ก่อนเป็นอะไรคะก็เป็นทำนาทำไร่ปกติแล้วพอหลังที่มันน้ำแล้งก็น้ำแล้งก็ลองหันทำผักคะน้าดูเผื่อจะได้เขาบ้างแล้วเป็นยังไงครับพอทำเนี่ยพอทำก็เก็บเมื่อวานก็พอได้เมื่อวานได้300-400มั้งเมื่อเช้าเนี่ยเนาะเมื่อเช้าเก็บต้นเย็นขายตอนเช้าก็ได้สัก300-400ก็พอประทังอ่าฮะ